มาถ่ายคลิปเดินทางไปเรื่อยๆเนาะทำไหนนอนนั่นเป็นภารกิจหลักของผมชอบแบบนี้มากกว่าการมาเริ่มเลยครับเป็นกะเพราเนื้อจิ้มกับน้ำจิ้มเขากิโลละเท่าไหร่ครับ786บาทน่าจะเอาชิ้นนี้พอดีนะมั้งให้ปองคุณครับนะว่าไงคนป่วยว่ายังไงสวัสดีครับครัวบ้านทุ่งกับลุงเด่นพากินพาเที่ยวครับตื่นแล้วพี่น้อง EP นี้ยังอยู่ในรถตู้นะครับเพิ่งเมื่อคืนนี้นอนหน้าตลาดครับพี่น้องนี่ว่าจะขับรถต่อไม่ไหวจริงเมื่อคืนนี้เลยไฟตรงโลตัสเนี่ยมันสว่างดีก็เลยมาจอดรถนอนทั้งคืนครับกะว่าตื่นเช้ามาจะดูบรรยากาศของดอยหลวงเชียงดาวพี่น้องเห็นไหมบรรยากาศของดอยหลวงเชียงดาวตอนนี้เนี่ยแดดกำลังออกครับตอนนี้ประมาณสักโอ้7 นาฬิกากว่าครับแดดออกครับพึ่งฝนมันตกนะฝนมันตก 2-3 วันอากาศมันเลยจนวันนี้มนฟ้าหลังฝนครับแดดออกมาแต่เช้าเลย 2-3 วันก่อนนี่ไม่มีแดดเลยนะครับนะเช้าตื่นมาพระเขาก็มาบิณฑบาตมีคนมาขายของอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็กลับมานอนใกล้ๆปั๊มตรงนี้หน่อยเผื่อตอนเช้าจะได้เข้าทําความสะอาดร่างกายอาบน้ําอาบน้ําไม่ใช่อาบน้ําหรอกล้างหน้าแปรงฟันนะหนาวครับไม่อาบแล้ววันนี้หนาวก็จอดนอนตรงนี้ครับตอนนี้ดูอุณหภูมิตรงนี้หน่อย7:42 นะครับอุณหภูมิที่นี่ 15.7 องศาหนาวก็ถือว่าเย็นไม่หนาวแต่ว่าเย็นครับขนาดวันนี้ว่ามีแดดนะครับเนี่ยก็เดี๋ยวภารกิจวันนี้ก็น่าจะกลับเชียงรายเลยนะครับเพราะว่าน้องฝ้ายเขาไปกินอะไรไม่รู้นะน้องฝ้ายไปกินอะไรไม่รู้แล้วก็รู้สึกท้องตอนนี้อยู่โรงพยาบาลพูดง่ายๆตอนนี้อยู่โรงพยาบาลแต่ก็โทรคุยกันตลอดก็ไม่เป็นไรแล้วครับตอนนี้ก็เลยจะอาจคุณจะเดินทางกลับแล้วนะครับก็คงก่อนจะถึงบ้านคงจะต้องบายๆครับบางคนก็สั่งซื้อปลาแซลมอนอีกไปหาซื้อไหนเนี่ยเดี๋ยวไปอาจจะไปแวะแม่โคที่ฝางนะครับก็ลูกพูนบอกว่าจริงๆถ้าจะกลับตรงเนี้ยมันก็จะออกที่มันจะเลี้ยวตรงนี้แล้วมันจะขึ้นสายเชียงรายเนาะแต่ลูกพูนบอกมันมีสายถนนเส้นนี้นะกลับไปทางบ้านลุงพูนเหมือนเดิมนะแล้วก็กลับไปทางบ้านอรุณโดไทยแล้วก็เลี้ยวตรงบ้านอรุณโดไทยครับตรงไปเลยมันจะไปออกชัยปราการนั่นเลยก็เขาบอกใกล้ดีแล้วก็เส้นนี้ผมยังไม่เคยไปผมอาจจะไปเส้นนี้อาจจะเข้าป่าเข้าดอยหน่อยนึงแต่ว่ามันหนึ่งประหยัดเวลาแล้วสองเราก็อยากเห็นถนนเส้นนี้นะครับก็ถ้าเช้านี่ไปหากินอะไรดีเนาะพี่น้องแดดก็นี่ดีครับคนก็ขายของนี่แหละก็น่าจะกลับเลยเนาะวันนี้เนาะอึ๊บน่าจะกลับเชียงรายเลยละกันครับแค่จอดนอนเฉยๆนะแต่ก็สะดวกสบายดีจอดหลับแบบเป็นตายเลยเมื่อคืนนี้โอ้เนี่ยจอดตั้งแต่เมื่อคืนนะครับไม่ต้องเปิดแอร์ไม่ต้องเปิดพัดลมนะเพราะว่ามันหนาวนะครับ15องศานี่ก็สบายสบายนะเดี๋ยวเราก็จะเดินทางกันเลยดีกว่าครับกระจกเป็นฝ้าหมดแดดเริ่มออกครับวันนี้น่าจะสดชื่นเนาะจริงๆถ้ามันแดดตั้งแต่วันแรกที่ผมมาอย่างเงี้ยผมจะพาขึ้นเวียงแหงอีกทีนะครับจะไปตามหาแหวนของอันน้อยออนทัวร์ที่มันตกอยู่ตรงที่เขาเลี้ยงปลาสเตอร์เจียนนะครับเนาะดอยหลวงเชียงดาวสวยมากครับวันนี้พี่น้องก็น่าจะเดินทางแล้วทำไมกระจกผมเป็นฝ้าอย่างเงี้ยหรือว่าเราอาจจะนอนในรถเนาะโอ้เดี๋ยวต้องหาผ้ามาเช็ดแป๊บนึงครับกระจกเป็นฝ้าอยู่ด้านในปลัดไม่ออกแต่ด้านข้างไม่เป็นไรนะแต่เป็นด้านหน้าครับเดี๋ยวหาผ้าแห้งมาเช็ดก่อนไปพี่น้องตื่นเช้าวันนี้ก็สดชื่นกับเมื่อวานกับลุงพูนฝนตกหนักนั่งอยู่ในรถกันแล้วก็เปิดเพลงเปิดลำโพงนี่แหละเปิดลำโพงบลูทูธแล้วก็ฟังเพลงร้องเพลงอะไรกันจนถึง2:00ครับสตาร์ทรถตั้งแต่5 โมงเย็นจนถึง2:00เลยก็เลยที่อำเภอแม่ริมหมดสัตว์ป่าไปเยอะก็เลยเมื่อวานนี้ก็เลยไม่สดชื่นแต่วันนี้ตื่นมาสดชื่นมากวันนี้พร้อมลุยไปไหนก็ได้วันนี้ไปไหนก็ได้ทำอะไรก็ได้โอ้ทำไมกระจกเป็นฝ้าทุกอย่างเลยกระจกข้างก็เป็นพร้อมลุยแล้วครับพี่น้องเอ้ยวันนี้โอ้อากาศดีมากครับ15องศาคนเช้านี้ก็คงจะกินแบบกินแบบอาหารตามสั่งพอเนาะวันนี้ครับไปกินข้าวที่บ้านลุงโนไทยรอดมั้ง
จริงๆจะจริงๆผมก็มาไกลมากนะผมมาถึงเมืองงายแล้วจริงๆถ้าผมออกทางนี้จะใกล้กว่าแต่ลุงพูดบอกถ้าไปเส้นนู้นอ่ะมันสวยดีก็เลยลองอย่างนั้นจะกลับเส้นนั้นดูครับกลับไปอีกนะจะกลับผ่านบ้านลุงพูดอีกรอบนึงแล้วก็ผ่านบ้านลุงโดไทยลุงพูดก็ชวนนอนที่รีสอร์ทยาคำเมื่อคืนแต่ผมก็อยากจะกะว่าจะมาถ่ายคลิปเดินทางไปเรื่อยๆเนาะค่ำหน่อยนอนนั่นเป็นภารกิจหลักของผมชอบแบบนี้มากกว่าแต่ว่าน่าจะกลับไปทางเดิมกลับไปทางนู้นกลับไปอรุณโดไทยแล้วก็เข้าไปทางนู้นอ่ะลูกพูดบอกมันออกชัยประการได้เลยแล้วก็อาจจะไปแวะแมคโครฝางหน่อยซื้อปลาแซลมอนสักชิ้น2ชิ้นนะแล้วก็เข้าบ้านแต่ว่าการเดินทางของเราคิดโทรหาน้องฝ้ายก็ดีขึ้นมาหน่อยละตอนนี้ก็ยังอยู่โรงพยาบาลนอนโรงพยาบาลนอนได้คืนหนึ่งแล้ววันนี้รอหมอว่าจะให้กลับบ้านหรือไม่กลับบ้านไปกินน่าจะเป็นอาหารเป็นพิษครับไปกินอะไรมาลูกไปกินมะขามมาไปกินมะขามดองเลยนะลูกกลับไปทางอนุโนไทยดีกว่าไปหากินอาหารจีนยูนานดีกว่ามากตอนเช้าเนี่ยกินนะไปหาไปกินอาหารจีนยูนานที่บ้านอนุโนไทยยังติดใจอยู่นะครับจริงบ้านอนุโนไทยเนี่ยโรงเรียนชอบมากเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยกูตลาดอนุโนไทยนี่น่าเที่ยวมันใหญ่ตลาดวันศุกร์มาวันศุกร์ตอนเช้านะครับของเยอะมากไก่ดำมีของเหมือนไปเที่ยวเชียงตุงอะไรเงี้ยบรรยากาศคล้ายกันเลยครับของก็มีของแบบแปลกๆของแบบท้องถิ่นเนาะบางทีก็มีของที่ข้ามมันจะฝั่งของพม่านะครับการเดินทางนี่ก็กี่วันนี่จริงๆยังมาถือว่ามาน้อยนะครับเนี่ยมากี่วันเองเนี่ยจริงแต่ผมก็รู้สึกเหนื่อยเมื่อวานผมก็เลยทำให้ผมอยากกลับจริงๆว่าจะไปแม่ห้องสอนสักหน่อยนะไปนอนจะไปดอยเต่าไปนอนตามเขื่อนแม่งัดนี่ครับไปนอนตามเขื่อนตามอะไรอย่างเงี้ยของเราก็กับข้าวกับปลาเราก็มีตู้เย็นตู้แช่อยู่จะก็หามันไม่ยากตรงนั้นนะหรือว่าไปกินข้าวร้านเล็กๆร้านอะไรอย่างงี้ก็ดีโอ้อากาศดีนะครับวันนี้โอ้อากาศดีโอ้ขนาดนอนเต็มอิ่มมากนะก็คือเนี่ยนอนแบบนอนยาวเลยอ่ะนอนแบบโอ้โหนอนหลับลึกมากมาตื่นตอนเช้าเนี่ยโอ้ยระวังนกมาถึงแยกทางที่จะเลี้ยวไปอำเภอเวียงแหงนะครับนี่ตื่นมาวันนี้อากาศดีมากครับถ้าจะไปอำเภอเวียงแหงก็มาเลี้ยวตรงนี้เลยนะครับป้ายบอกแล้วอำเภอเวียงแหงโดยอาจจะชันหน่อยนะครับต้องรถต้องนี่หน่อยมันจะไปชันตรงนู้นอ่ะชันมากครับก่อนถึงอำเภอเวียงแหงนี่เลี้ยวเข้าอำเภอเวียงแหงไปตรงนี้เลยถ้าเราจะไปบ้านอรุณโนไทยไปนู่นก็ตรงพอดีครับผมมาถึงบ้านอรุณโนไทยแล้วเนาะเดี๋ยวหากินข้าวแถวนี้นะครับพี่น้องในตลาดเช้าบ้านอรุณโนไทยครับถ้าเลี้ยวทางนี้แหละครับที่จะไปดอยอ่างขางนะเราจะไปเส้นทางไปทางอำเภอชัยปราการครับลุงพูนบอกว่าไปทางนี้มันวิวสวยก็เลยจะมาตามที่ลุงพูนบอกครับโอ้อากาศเช้าอากาศดีครับที่นี่มีคนก็มาขายของขายผักอะไรอย่างนี้ตอนเช้าใกล้จะตุ๊ดจีนนะครับเขาก็เอาของมาขายกันเยอะไปหากินข้าวในดินอตอนเช้าๆนี้ครับโอ้มีหมูน้ำค้างครับก็วิวสวยจริงครับนะแต่ว่ามันก็เปรียวๆหน่อยเนาะขับรถมาไม่มีรถวิ่งสวนเลยครับแต่ว่ามันก็สวยดีวิวสวยมีธงปักตลอดเลยครับเขาบอกว่ารถถ้าทางลาดชันถ้าไม่ชำนาญให้ขึ้นรถโดยสารครับเส้นนี้ดูถนนมาแล้วครับเข้าสู่เขตบ้านสินชัยนะอ๋อเลี้ยวตรงนี้เองลุงพูนบอกว่าถ้าตรงไปดอยอ่างขางนะครับถ้าเลี้ยวตรงนี้ไปอำเภอชัยปราการครับมันก็ไม่ไกลจริงเนาะนะครับจะเป็นด่านทหารอยู่ตรงนี้มั้งครับเป็นค่ายทหารของไทยนะครับเป็นโรงเรียนขึ้นค่ายทหารอยู่ตรงนี้แล้วก็จะมีน่าจะมีทางแยกอยู่ข้างหน้านะครับเลี้ยวไปทางนั้นถ้า
ถ้ามีกับข้าวกับปลากินก็จะอาจจะกินแถวนี้นะครับนี่ก็จะมีเจ้าหน้าที่เขาอยู่ตรงนี้ตลอดเห็นไหมมีทหารอยู่ตรงนี้ที่เขาก็ต้องคุยกับเจ้าหน้าที่ทหารเขาหน่อยนึงกำลังสวยครับเลี้ยวมานะครับอันนี้จะไปทะลุอำเภอชายปราการตอนเมื่อกี้ถามเจ้าหน้าที่ทหารเขาบอกถ้าจะกินข้าวให้ไปข้างบนนู้นจะเป็นหมู่บ้านบ้านสินชัยบ้านใหญ่อยู่ข้างบนนู้นนะครับแต่ว่าถ้าลงมานี่ก็ไปกินข้างล่างเลยเป็นร้านอาหารเป็นอะไรอยู่ข้างบนนู้นแต่ว่าก็ไปกินที่ชายปราการหรือว่าไปเรื่อยๆครับ9:51 นะครับลงจากดอยมานะครับเมื่อกี้พี่เจนะพี่เจไส้กรอก FM นะครับโทรมาบอกจะเอาช้าให้ลุงเด่นแล้วก็ถนนเส้นนี้มันจะออกตรงข้างกับอำเภอชัยปราการนะครับที่มีตลาดเย็นที่ลุงเด่นเคยมาเดินนะครับนี่โอ้สวยอยู่นะก็ไวดีจริงครับดีต้อนรับที่ไหนนี่นะโอ้มีจ้างส้มตำน้ำเงี้ยวอาจจะกินข้าวแถวนี้นะครับเนี่ยยืบผมนะพี่น้องหมู่บ้านอะไรลูกเจริญมากนะครับมีตู้ ATM ด้วยนะเนี่ยลงจากดอยมานะครับแล้วมีร้านอาหารไทยจีนมากินอาหารตามสั่งสักจานก็พอเนี่ยไม่รู้เป็นหมู่บ้านอะไรเดี๋ยวพาไปเดินดูลงดอยมาก็มีร้านอาหารหรูเลยนะร้านอาหารจีน ร้านอาหารไทยจีนร้านใหญ่กว่านะก็มีเมนูไหมเนาะข้าวมันไก่สวัสดีครับมากินข้าวหน่อยครับ ที่นี่เวลาลูกค้ามาเขาสั่งอะไรเป็นพิเศษครับอ๋อมันแคนไม้สั่งได้เลยเนาะอ๋อเป็นอาหารตามสั่งเนาะเดี๋ยวไปดูเป็นอยู่ตรงนู้นเป็นเมนูมันกับข้าวน่ากินนะมีภาษาจีนให้นี่ด้วยภาษาไทยก็มีกับข้าวมันไก่ร้านนาข้าวผัดมีทั่วไปเนาะมีอันนี้เกี๊ยวอะไรครับอย่างเงี้ยอันนี้เกี๊ยวซ่าค่ะเกี๊ยวซ่าหนึ่งอันหนึ่งค่ะแล้วก็เป็นอาหารที่ใครมาร้านนี้ต้องกินคืออะไรครับเขาสั่งที่ตามแผนไว้เนี่ยอาหารจีนให้สั่งล่วงหน้าโต๊ะจีนอ๋อหนึ่งนั้นต้องสั่งล่วงหน้าเนาะครับมีที่ตามสั่งมียำหนังหมูด้วยมีเนี่ยยำหนังหมูก็มีครับเอากินกะเพราไปง่ายๆไงพี่น้องเอากะเพรากับเกี๊ยวซ่านี่ก็ได้ครับครับกะเพราเนื้อโอ้มีเอากะเพราเนื้อก็ได้กะเพราเนื้อแล้วก็เกี๊ยวซ่าเนาะตรงนี้นี่หมู่บ้านอะไรครับนี่หมู่บ้านใหม่หนองบัวค่ะอำเภอชัยปราการนะครับเนาะบ้านใหม่สิงชลครับเป็นพี่น้องจีนไทยจีนเป็นอะไรนะคะเป็นคนยูนานยูนานโอ้เนาะถึงว่าใกล้จุดจีนแล้วครับเนาะค่ะจุดจีนแล้วอ่ะโอเคครับเป็นพี่น้องเชื้อสายคนไทยเชื้อสายจีนครับร้านนี้เปิดมานานหรือยังครับเปิดมา25 ปีแล้วโอ้ครับมีโต๊ะจีนด้วยเหรอครับมีโต๊ะจีนสั่งล่วงหน้าครับเพิ่งเคยเข้ามาลงจากดอยบ้านนู้นมาเดี๋ยวรอกินผัดกะเพราครับผัดกะเพราแล้วก็มีเกี๊ยวซ่าหมู่บ้านนี่เจริญนะเนี่ยครับเป็นพี่น้องคนไทยเชื้อสายจีนนะก็เลยดูเจริญนะครับลงดอยมาไม่อยากจะเชื่อมีตู้ ATM มีร้านค้าร้านขายใหญ่พอสมควรนะเนี่ยเห็นไหมเจริญครับเดี๋ยวช่วงตุ๊จีนนี่คงจะคึกคืนกันหน้าดูนะครับเดี๋ยวรอดูหน้าตาของผัดกะเพราเรากินข้าวแล้วเดินทางต่อนะครับโทรหาน้องฝ้ายแล้วเมื่อกี้ก็อาการดีขึ้นอยู่น้องฝ้ายไปนอนโรงพยาบาลคืนหนึ่งเป็นเหมือนกับกินอาหารเป็นพิษอาหารเป็นพิษอะไรอย่างเงี้ยไปกินอะไรมันไม่แน่ใจนะครับแต่กลับไปผมก็คงจะไม่ได้ไปเฝ้าที่โรงพยาบาลอ่ะก็อาจจะให้จิ๋วไปเฝ้านะเพราะว่าผมก็เดินทางมาต่างจังหวัดนะผมก็อาจจะรอเขาเรียกอะไรผมก็ต้องไปอยู่คนเดียวอีกที่อยู่ห้องนึงแยกห้องแยกอะไรกันไปสัก4-5 วันอะไรอย่างเงี้ยครับนะเพราะว่าเดี๋ยวที่น่าจะพาแม่ไปหาหมอต่อด้วยนะครับเดี๋ยวรอกินข้าวกันก็พอคุณฝากซื้อแซลมอนเดี๋ยวซื้อแซลมอนที่อำเภอฝางแล้วก็พี่เจก็จะมีชาฝากไปให้แม่ว่าชาคุณภาพอะไรเนี่ยเดี๋ยวรอดูนะครับรอดูเมนูเราได้เสร็จละโอ้
เนื้อน่ากินมากกระเพาะเนื้อน่ากินมากครับที่นี่อากาศมันเย็นนะเขาก็จะเสิร์ฟพร้อมกับชาร้อนนะครับโอ้โหกระเพาะเนื้อนี่ติดน่ากินอ่ะแม่เป็นการมาเริ่มไหมครับเป็นกระเพาะเนื้อมีน้ำซุปให้หนึ่งอันพริกน้ำปลาพริกน้ำปลาก็น่ากินนะพริกน้ำปลาแต่กระเพาะเนื้อนี่น่ากินเนาะเกือบจะ10โมงนะครับกินข้าวเช้าเป็นเนื้อที่มันติดเอ็นครับดูได้เยอะเลยนะได้เยอะมากครับดูเต็มจานเลยชิมดูก่อนหมูข้าวแล้วเป็นเนื้อตุ๋นเลยเนื้อตุ๋นอ่ะแต่มันนุ่มมากเลยทั้งนั้นอร่อยครับได้เยอะเลยนะ10โมงยังหนาวอยู่ครับจริงๆถ้าจะไปหาลุงปูนก็หลังถ้าจะไปบ้านนั้นเนี่ยก็เข้าที่ชัยประการเนาะไม่ต้องไปที่เชียงดาวหรอกครับเข้าชัยประการแล้วขึ้นดอยนี่ก็ออกบ้านอรุณโนทัยเลยเพราะว่าใกล้กว่าแต่ว่าต้องเอารถดีๆหน่อยเพราะว่ามันขึ้นเขานี่น่ากินเนาะเกี๊ยวครับเดี๋ยวให้กล้องดูใกล้ๆหน่อยเดี๋ยวให้ดูกระเพราเนื้อหน่อยกระเพราเนื้อกับเนื้อเน้นๆเลยครับเนื้อติดเอ็นพวกนี้อร่อยมากเลยกินกระเพราครับมีพริกน้ำปลาอย่างดีให้เลยใครชอบเผ็ดชอบเค็มแล้วนี่เกี๊ยวซ่าครับมีกับมีแล้วก็มีน้ำจิ้มที่เข้มข้นมากเลยครับเป็นสูตรของที่ร้านเนาะเดี๋ยวลองชิมดูเกี๊ยวซ่าก่อนจิ้มกับน้ำจิ้มเขาอันนี้65บาทมั้ยผมเห็นในราคา65บาทแต่กระเพราที่ไม่แน่ใจว่ากี่บาท40บาทเลย50บาทเลยนะครับชิมดูเกี๊ยวซ่าหน่อยช้ำๆร้อนน้ำจิ้มใส่ขิงก็ร้อนมากอร่อยมากอร่อยจริงครับถูกปากคนไทยเนาะเดี๋ยวเดินมาผ่าซึ่งมาดูก่อนว่ามันคืออะไรข้างในเดี๋ยวเข้าปากครับอร่อยจริงครับไปกินที่อื่นบางทีมันจะจืดนะนี่มันเข้มข้นอ่ะข้างในเป็นไส้หมูสับกับร้อนๆเลยครับคือทำใหม่ๆเนาะได้เรียนครับนี่ทำเป็นสองอันนี้เลยนี่หมูเน้นๆครับจิ้มเข้าไปดิฉ่ำๆกำลังหิวข้าวมากินอย่างนี้โอเคครับแวะถูกแล้วมาถูกทางครับแวะถูกร้านมากขับรถมาไกลๆฝั่งตรงข้ามเขาบอกคือนี่คงมีตำนานอะไรสักอย่างเนาะเขาบอกว่าเนี่ยบ้านตำนานสมรภูมิครับเป็นร้านขายกาแฟนะครับเนี่ยเดี๋ยวอาจจะไปกินกาแฟสักแก้วหนึ่งไปชมดูรูปภาพนะครับนะเดินขอตัวกินข้าวก่อนพี่น้องอร่อยทั้งเกี๊ยวทั้งผัดกะเพราครับร้อนๆซัดทำอย่างนี้เลยนะครับนี่อิ่มอร่อยมากอร่อยเหมือนมาถูกร้านเลยวันนี้ทำไม่หมดหรอคะครับเกี๊ยวเดี๋ยวหน่อยนึงใส่กล่องให้ไหมก็ดีเหมือนกันนะครับครับอร่อยครับเพื่อนๆผ่านไปลองแวะมาชิมได้มันสักเกี๊ยวนี่เอาก๋วยเตี๋ยวผัดกะเพราก็โอเคเลยใช้ได้ครับลงดอยมาเจอร้านอร่อยนะครับพี่น้องเดี๋ยวจะพาไปกินกาแฟฝั่งตรงข้ามอีกนิดนึงนะแล้วเดี๋ยวเราไปเดินทางกันต่อครับขอบคุณค่ะครับเดี๋ยวใส่กล่องจ้ะใส่กล่องหน่อยเกี๊ยวอร่อยมากแต่ว่าผัดกะเพราก็จานใหญ่มากเหมือนกันได้2อย่างเจ๊ก็แถมให้อีกต่างหากอร่อยครับผ่านลงมาโซนนี้ทางจากตัวอำเภอไกลไหมครับนี่ไหนคะเนี่ยตัวอำเภอไปอำเภอชัยประการไกลไหมไปกิโลนะประมาณ 2-3 โลอ๋อครับครับน้ำจิ้มให้อร่อยครับ
ขอบคุณนะครับขอบคุณครับอร่อยถูกใจแล้วพี่น้องนายเกียวกลับไปกินที่บ้านต่อนะครับเจ๊เขาแถมให้ด้วยนะนี่เดี๋ยวไปทางกินกาแฟฝั่งนี้แป๊บนึงนานๆลุงเดือนจะพามารีวิวร้านกาแฟนะเพราะผมไม่ใช่คอกาแฟผมเป็นคอชามีทั้งชาตอนเย็นแล้วก็ชาของแท้นี่มาดูชอบผมชอบเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เหมือนกันนะบ้านสมรภูมิกาแฟคนพัดถิ่นนะครับขออนุญาตนะครับสวัสดีครับสั่งกาแฟคาปูชิโน่โอ้นี่ไงเอาเย็นครับยุทธการเกรียงเหวินในพื้นที่ดอยหลวงดอยยาวดอยผาหมุนจังหวัดเชียงรายเมื่อปี2513ครับยุทธการผาเมืองเผด็จศึก2ในพื้นที่เขาเคาะเขาย่าจังหวัดเพชรบูรณ์เมื่อปี2524นะครับอ้าวกาแฟน่ากินมากนะนะวันนี้คงจะคือคืนกันแน่นอนวิลล่ากินกาแฟบรรยากาศตอนเช้าๆครับพี่เขาเคยดูยุงเด็ดอยู่เด็กก็ถามว่านี่มาครั้งแรกไหมเป็นครั้งแรกที่ผมผ่านหมู่บ้านนี้ครับนะลุงพุนแนะนำมาลองวิ่งเส้นนี้ดูแต่มันเป็นป่าหน่อยแต่มันโอเคครับเสร็จแล้วครับเดี๋ยวกินข้าวเสร็จพี่เจนัดที่อำเภอฝางเดี๋ยวแวะแม่โคฝางแล้วก็จะกลับเชียงรายเลยครับขอบคุณครับก็สดพร้อมกับน้ำอุ่นแต่ว่าใส่มะนาวครับอ๋อนี่ครับเนี่ยแกบอกว่าบ้านอรุณไทยที่ผมผ่านมาเนี่ยเป็นหมู่บ้านที่ใหญ่อันดับหนึ่งของของประเทศไทยเลยนะบ้านขนาดร้านเซเว่นมีสองสามเจ้าครับครับแล้วก็หมู่บ้านนี้เป็นอันดับสองเหรอครับเป็นคนไทยเชื้อสายจีนเนี่ยนะครับในเฮียมันย้อนแสงเฮียเฮียมาทางนี้นึงก็เฮียบอกมาจากไหนนะครับตั้งแต่ที่แรกบรรพบุรุษเราเนี่ยบรรพบุรุษนี่เป็นเขาเรียกเป็นทหารจีนข้ามชาติครับแล้วแหล่งของเรานี่เป็นทหารจีนข้ามชาติของกองทัพ3ครับแล้วถ้าเกิดที่เชียงรายแม่กลองนั่นเป็นทัพ5อืมครับครับมีจะมีอยู่2กองทัพที่เขาเรียกว่าอะไรฮะยังตกค้างที่ยังไม่บินกลับไปที่จีนไต้หวันอ๋อคนฟังแล้วขนลุกเลยขนลุกเลยอ๋อนี่นี่มีก็มีประวัติศาสตร์ให้ดูครับนะอ๋อนี่ได้มาดูหน่อยจะเกี่ยวข้องกับทหารจีนข้ามชาติครับแต่ละรุ่นเขาเรียกว่ารุ่นตั้งแต่สมัยสงครามกับคอมมิวนิสต์กับพรรคโตมินตังครับที่พรรคโตมินตังแพ้แล้วก็ที่มาอยู่ที่ดอยแม่สลองนะครับร้านไม่สลองนั้นเป็นของใครนะที่เป็นอนุสาวรีย์อยู่เป็นอะไรเนี่ยเป็นทัพ5ของแม่คนต้วนอ๋อในคนต้วนเนาะเนี่ยนะครับที่ผมเคยไปดูมาทัพ3ของแม่คนหลีอ๋อที่ดอยแม่สลองคือในคนต้วนตรงนี้ครับเนาะครับใช่ของอันนี้เป็นในคนหลีของทัพภาค3เพราะว่าถ้าเกิดตามประวัติแล้วมันจะมีหลายขั้นตอนครับสุดยอดเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ชอบเกี่ยวกับประวัติศาสตร์นะครับมากินกาแฟร้านนี้แล้วรับรองถูกใจแน่นอนครับได้ความรู้กลับไปกันทุกคนครับลุงเด่นก็นั่งฟังเฮียแกเล่าเรื่องประวัติศาสตร์นะครับมันก็ยาวหน่อยเนาะถ้าจะเอามาลงคลิปทั้งหมดมันก็อาจจะใช้เวลานานเกินไปนะครับก็มีความรู้ในเรื่องของพวกนี้ขึ้นมาอีกเพิ่มนะครับก็กินกาแฟไปฟังเรื่องประวัติศาสตร์ไปมันก็โอเคมากครับเดี๋ยวก็จะเดินทางกันต่อเลยนะครับเพื่อนๆมีโอกาสก็แวะมาดื่มกาแฟนะครับแล้วก็มาฟังมาดูรูปเกี่ยวกับประวัติศาสตร์นะครับยังไงก็แวะมาอุดหนุนกันที่ร้านได้นะครับกินข้าวเสร็จก็ได้รับเกียรติขอถ่ายรูปนะครับกับเฮียเจ้าของร้านกับพี่เจ้าของร้านนะครับซึ่งเขาก็เป็น FC โรงเรียนเหมือนกันครับก็ขอถ่ายรูปกันแป๊บนึงผมก็จะเดินทางกันต่อเลยนะครับพี่น้องไปแล้วครับครับผมก็ไปเดินทางกันต่อครับโอ้ยประทับใจครับนะพ่อค้าแม่ขายที่นี่อัธยาศัยดีครับประทับใจนะครับต้อนรับแขกที่เขาไปเที่ยวมากินกาแฟอะไรดีครับได้รู้ประวัติศาสตร์ด้วยนะนี่ครับนี่ก็ใหญ่จริงนะบ้านนี้ศักยภาพสูงครับแวะมากินกาแฟมากินขับข้าวได้นะครับแถวนี้ไปเดี๋ยวโทรหาพี่เจเดี๋ยวจะโทรหาผู้จัดการส่วนตัวด้วยว่าเป็นยังไงยังไม่ปิดคลิปนะครับโอ้มีตำปูมาตำจุดกุ้งสดด้วยนะยังไม่ปิดคลิปนะครับก็เดินทางไปเรื่อยๆคลิปนี้ยาวๆครับก่อนจะกลับบ้านนะครับพี่น้องเดินทางกันครับมาถึงแมคโครแล้วครับพี่น้องขอบคุณ
สั่งกินปลาแซลมอนก็แพงเหมือนกันนะเท่าไหร่เนี่ยกิโลแล้วเท่าไหร่8,786 บาทน่าจะเอาชิ้นนี้พอดีใช่ไหมใช่ปองคุณครับนะเดี๋ยวพี่เจจะมาหาหน้านี่พอดีเดี๋ยวก็เจอพี่เจแป๊บหนึ่งแล้วก็จะเดินทางกันนะครับจะวิดีโอคอลหาน้องฝ้ายด้วยนะครับแป๊บหนึ่งไปพี่น้องได้ปลาแซลมอนกับหัวปลานิดหน่อยนะรอพี่เจอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวพี่เจจะมาหาน้องฝ้ายก็เดี๋ยวว่าจะวิดีโอคอลหาน้องฝ้ายตรงนี้แหละนะเดี๋ยวเก็บของแป๊บหนึ่งครับก็พอคุณสั่งปลาแซลมอนจะเอาเป็นตัวก็เป็นตัวใหญ่ครับแล้วตรงนี้มันแพงมากครับปลาแซลมอนกิโล300 กว่านะถ้าเป็นตัวนะครับซื้ออย่างนี้ก็โอเคละนะแล้วมีหัวปลามีพิซซ่าหน่อยแล้วมีเห็ดนิดนึงครับโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพอดีอันบะดื่มกาแฟมาดื่มครับครับไอ้ก็เลยเอาแทนมาเฮ้ออันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่เหรอครับไอ้เจ้นี่แม่นเบนไอ้เองกับเนี้ยอ๋อทำของดอกเก่าละครับคือเจ้ว่าแม่หันแม่สุขภาพดีก็ร้องเฮ้ยฝากไปเพื่อนแม่ชิมตัวเองเนาะเนี่ยหมูเนี่ยแทนเจียวอุ่นเลยแทนอุ่นเลยแทนเพื่อนแม่เลยครับครับไอ้แฟนแม่แล้วไปติดต่อตั้งไหนแล้วนี่ที่เวลาใครอยากชิมอยากได้นี่เฟซบุ๊กไอ้เจ้เนาะเฟซบุ๊กไอ้ใบเอิร์กกระเดื่อไอ้เดนไอ้จะทำเพจและไอ้จะแจกให้แฟนคลับเดนโดยเฉพาะเลยโอ้เยอะนะเพจผมคนติดตาม 400,000 กว่าคนนะ 400,000 ไอ้แจก 400,000 คนได้หรอโอ้เปิดตัวยิ่งใหญ่นะแจก 400,000 กล่องไงนะเฟซคลับเดียวไงครับน้องกับไปยึดนักแต่ว่าไม่ยิงนี่อย่าชอบแนวนี้อันนั้นคือฝากให้น้องไฟเนอร์ครับอันนี้จะไอเป็นชาแบบอบกลิ่นกุหลาบนอกจอนอกโอ้นี่ครับเนี่ยอันนี้แฟคือปองคูนปองคูนอันนี้ชาเขียวอันนี้โอ้ยอันนี้คือเอาไปชงเลยคือปกติอ่ะไอ้ไข่ทรงน้ำที่เฮาหันนี่แหละอันนี้มันจะชาเขียวเหมือนที่เราต้องครับแต่ว่าไอ้แบบได้ทำโปรดักต์คือจริงๆไอ้ไข่มาเมินแล้วล่ะแล้วก็ไอ้กำลังจะเอาเข้าไมโครโรสเตอร์ครับแล้วก็อันนี้เป็นชาที่แบบเดินทั่วดื่มอ่ะชาโนมาอ๋อครับครับเนี่ยไอ้มันจะติดหลังรถเวลามันจะชงยังไงครับเจ๊นี่จะต้องใช้หม้อบดแบบโบราณก่อนหม้อโบราณก็ได้หรือว่าเป็นหม้อของผมก็น่าจะมีอยู่ของผมก็น่าจะมีอยู่ที่บ้านหม้ออย่างนั้นครับครับไอ้เฮียอันนึงเอาไปไว้ชงกินในรถอันนี้ไอ้เตรียมมาให้เด่นไว้เจอในรถโอ้ครบเซตเลยอย่างเงี้ยแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นชาแบบชาเป็นของชาเข้มกับชาอ่อนครับถ้าเป็นของอะไรใส่รึมจะเข้มเข้มน้อยไว้ล้างเพื่อสมองโคตรโป่งอ่ะแห้งๆมาก็โคตรสแก้วกินนะนี่จริงๆผมรอแล้วนะเนี่ยไอ้เจ๊จริงๆผมเตรียมมารอแล้วนะเนี่ยผมกะไอ้เจ๊มาผมก็จะลวกแล้วเนี่ยผมก็จะทำกินชาแล้วเนี่ยกับต้มฮ้อนว่ะครับวิธีใส่ก็คือเอาชาใส่บนนี่เนาะครับเราฮ้อนๆพอสีแซนเปลี่ยนปุ๊บเด้งกดปุ๊บน้ำไหลลงลิ้นออกเลยครับไม่เจ้ากินชาชาร้อนนะตอนเย็นกินชาเย็นต่อไอ้มีเยอะแล้วก็ครับก็เดียวอันไอ้อย่าไปคอมเมนต์ในของเดนละกันว่าไอ้อย่าเจ๊แฟนคลับเดนอย่าได้นอกรอคลิปนี้ออกนะครับครับแล้วก็อันเนี่ยอันนี้กาแฟแฟนน้องแฟ้เพราะว่าน้องแฟ้ดื่มกาแฟมีกาแฟด้วยเหรอโอ้มันจะมีสินค้าอะไรเยอะจังเลยดูดิไอ้ส่งออกอย่างเดียวแต่ว่าไอ้คนสินค้าส่งออกไทยละอืมเนี่ยอันนี้ตอนนี้ไอ้วางขายในเซเว่นครับอ๋อนี่มีขายในเซเว่นแล้วนะโอ้คือตอนนี้ไอ้จะโอ้นี่อันนี้ก็อยู่ได้เป็นคือโหกลายเป็นรถขายชากาแฟไม่ได้เลยนะเนาะอย่างงี้เนาะเดี๋ยวไอ้สวัสดีครับสวัสดีครับเจ้าของไร่ชาอ๋อเป็นแม่ของน้าน้องลิชี่ที่นางเอกช่องเคดอ่ะอ๋อชาโดยประมูลฮะครับครับครับเนี่ยอ๋อเดี๋ยวมันเมื่อไหร่น้องเข้ามาบอกเลยนะกันนี่ไงจะชวนเรียนว่าขึ้นไปเอาบนสวนด้วยกันบอน้องลิชี่อยู่บนคณะวันนี้เหรอน้องลิชี่บัดเดี๋ยวพิ่งมาอยู่บ้านแล้วเนาะเนี่ยลุงเดนจะขึ้นไปวันนี้เดี๋ยวผมจะพาครับผมจะพานี่ผมจะไปธุระเอาแม่ไปหาหมอก่อนเดี๋ยวเรารายดีๆจะขึ้นมาอีกทีนะครับใช่มันต้องกลัวเดี๋ยวไอ้จะซ่อนไอ้เคอร์ลุงพูนให้อย่ามาดิ๊กดีครับเฉพาะ FC ลุงเดนนะครับเพื่อนๆสนใจอยากจะได้ชาลองไปชิมฟรีก็ทักเพจนะครับผลรักชาไปได้เลยนะครับเดี๋ยวเขาก็มีของแจกให้นะครับก็เดี๋ยวจะเดินทางกันต่อนะครับขอบคุณนายเจนะครับกับพี่ชายคนสุดหล่อของเรานะครับนะกาแฟชาฟูมื่นครับใครสนใจก็ทักพี่เจไปได้เลยนะครับเดี๋ยวใครสนใจก็ลองทักเพจไปเดี๋ยววันที่ผมจะลงคลิปผมจะทักเจอีกทีนึงขอบคุณเจหลายๆครับเจขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ๋อขับรถมากาแฟออกฤทธิ์กาแฟออกฤทธิ์ครับง่วงนอนเดี๋ยวจะโทรหาน้องฝ้ายดูนะว่าผู้จัดการส่วนตัวลุงเด่นวันนี้จะได้ออกจากโรงพยาบาลหรือเปล่านะเดี๋ยวลองโทรดูครับโทรดูหน่อยสิโทรวิดีโอคอลเลยครับโทรไลน์นะไม่ได้โทรบอกล่วงหน้าด้วยนะไม่รู้จะเป็นยังไง
จอ่ะว่าไงคนป่วยฮัลโหลว่ายังไงเอ้าอยู่โรงพยาบาลไม่มีที่นอนเหรอถึงไปนอนโรงพยาบาลเนี่ยเออใช่ไม่ที่นอนแทนที่แทนที่ผู้จัดการไม่อยู่จะไปเที่ยวแอบไปเที่ยวไปเล่นนี่ไปนอนโรงพยาบาลเสียเวลาเลยเนี่ยสัญญาณไม่ค่อยดีอ่ะเนาะฮัลโหลได้ยินไหมสัญญาณไม่ค่อยดีแทนที่ผู้จัดการไม่อยู่แทนที่จะแอบไปเที่ยวไปหนีไปเที่ยวไปหากินอย่างอื่นอันนี้เป็นนอนโรงพยาบาลไปหากินอะไรอ่ะเป็นแผนหรือเปล่าให้รีบกลับหรือเปล่าเนี่ยเปล่ากระท้องเสียกินอะไรมาก็ไม่รู้หมอจะให้ออกวันนี้ไหมออกวันนี้รอหมออยู่เลยโทรมาถามดูหมอให้ออกแล้วอยู่ไหนเนี่ยกำลังจะเข้าอำเภออย่างวันเนี่ยอำเภอฝางมั้งเลยฝางมาแล้วเลยไม่อายมาละจะเข้าแม่จันละฝนตกไหมฝนไม่ตกแต่ว่าง่วงนอนขับรถกินกาแฟมันง่วงมากเลยซื้อปลาแซลมอนมาฝากปองคุณงั้นก็แค่นี้แหละเดี๋ยวเจอกันตอนเย็นแล้วกันนะง่วงนอนแล้วจะขับรถต่อสัญญาณเน็ตไม่ค่อยดีด้วยแต่คิดไม่ได้อ่ะสัญญาณเน็ตไม่ค่อยดีบ๊ายบายนะครับเออหายแล้วหายแล้วป่ะหายแล้วครับพี่น้องง่วงนอนมากเลยกาแฟออกฤทธิ์เห็นลุงพูนกินกาแฟเมื่อไหร่ไปหลับทุกทีมเป็นอย่างนี้นี่เองกินกาแฟแล้วมันจะง่วงนอนเป็นเรื่องนะอ่ะเดี๋ยวดูสายแล้วจะชาดาวคอมละไหนเนี่ยโอเคบ๊ายบายบายเดี๋ยวเจอกันตอนเย็นวางสายแล้วครับชาดาวเลยไปพี่น้องก็สำหรับ EP การเดินทางของเราวันนี้นะครับก็หลายวันหลายคืนพอสมควรวันนี้นุ่มเด่นก็น่าจะจบ EP นะจบซีซั่นนี้นะครับก็จะเดินทางกลับบ้านแล้วไปพักผ่อนสัก 2-3 วันนะครับเดี๋ยวมีเมนูเด็ดหรือว่าจะได้เดินทางไปไหนต่อก็รอติดตามครับเมื่อกี้พี่เจเขาก็ชวนไปเที่ยวดอยปู่หมื่นนะเจ้าของพี่คนเมื่อกี้เขาเป็นเจ้าของรีสอร์ทเป็นเจ้าของไร่ชาที่ดอยปู่หมื่นครับน่าไปเที่ยวเขาบอกมีนางเอกสาวมาทำกับข้าวให้เรากินด้วยนะครับก็น่าจะโอเคได้ขอบคุณพี่เขามากให้ชามาเต็มรถเลยแล้วก็ถ้าเพื่อนๆดูคลิปนี้จบอ่ะก็ลองทักไปนะ50คนแรกนะครับเขาแจกชาฟรีให้เด้อนะทักเพจเข้าไปเลยนะครับแล้วก็เขาจะมีว่าใครที่สั่งของบ้านเขาก็จะให้ไปเรียงลำดับเอาเลย50คนนะครับชาเมื่อกี้ผมเดี๋ยวผมอาจจะได้จอดกินชานะครับกินชาน่าจะหายง่วงขึ้นกว่านี้หน่อยตอนนี้ง่วงมากนะครับกำลังจะเข้าสู่เขตของดอยแม่สลองครับเขตรอยต่อของดอยแม่สลองอำเภอแม่จันนะครับนะครับวิวสวยฝั่งนู้นก็เป็นจังหวัดเชียงรายนะครับตอนนี้มันเป็นจังหวัดเชียงใหม่แต่เชื่อมต่อกับจังหวัดเชียงรายนะครับข้ามดอยไปก็จังหวัดเชียงรายนะครับนะนี่น่าจะเป็นอำเภอแม่อายอยู่นะครับบรรยากาศสวยๆครับตอนบ่ายๆนะตอนนี้เวลาประมาณบ่ายโมง10นาทีครับนะก็สำหรับซีซั่นนี้ EP นี้ก็น่าจะถึงเวลากลับบ้านนะครับก็เดี๋ยวคลิปหน้า EP หน้าเราจะไปไหนกันต่อก็รอติดตามนะครับลุงเด่นขอพักผ่อนสักวัน2วันพักผ่อนแบบเต็มๆนะนอนยาวนะครับก็โอ้บรรยากาศดีครับเชียงใหม่ยังมีที่เที่ยวอีกเยอะนะครับหลายๆคนหลายๆท่านมีโอกาสว่างมาเที่ยวทางเหนือก็แวะมาเที่ยวมาชมบรรยากาศทางเหนือครับมาแอวเหนือกันครับมาชมบรรยากาศจังหวัดเชียงรายลำปูนแม่ฮ่องสอนลำปางครับพะเยาแม่ฮ่องสอนจังหวัดน่านก็ช่วงนี้ก็อากาศดีตอนเช้าเนี่ยอากาศจะสบายนะครับได้กลับบ้านแล้วนะก็อาจจะมีการเดินทางอยู่นะครับตอนต้นเดือนนะเดี๋ยวกลับไปก็ตรวจ ATK ครับซื้อ ATK มา10ชุดตรวจทุก2วันครับ
ก่อนเข้าบ้านนะไปแล้วนะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับครัวบ้านทุ่งกับลุงเด่นพากินพาเที่ยวนะครับเดี๋ยวของไปฝากบงคุณแล้วก็จะปิดคลิปแล้วก็จะพักผ่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับนะเส้นทางจากเชียงใหม่ไปเชียงรายครับก็2ข้างทางก็จะมีร้านอาหารมีร้านกาแฟนี่ครับตลอดข้างทางเนี่ยลูกค้าก็ยังเต็มอยู่ครับเนี่ยเห็นไหมเปิดแล้วเฟดดิ้งทาวก็เป็นร้านกาแฟร้านอาหารครับเหมาะแก่การคนมาพักผ่อนชอบบรรยากาศแบบภูเขานะครับอันนี้เส้นผมจะลืมบอกถนนเส้นนี้นะครับคือใครบางทีนักท่องเที่ยวเขาจะวิ่งสายถ้าจะไปเชียงรายนะเขามาถึงเชียงใหม่เขาก็จะวิ่งสายเวียงป่าเป้านะครับเวียงป่าเป้าไปทางดอยสะเก็ดนะครับแต่ว่าเส้นนี้มันเป็นอีกเส้นหนึ่งเส้นมาอ้อมาข้างหลังครับมันจะทะลุออกที่อำเภอแม่จันนะครับจากอำเภอแม่จันมาอำเภอท่าตอนมาอำเภอแม่ริมแม่แตงแม่ริมแล้วเข้าตัวเมืองเชียงใหม่ครับเป็นถนนที่เลาะติดกับชายแดนนะครับก็ดีใครมาเที่ยวเชียงใหม่เชียงรายลองใช้เส้นทางนี้ดูครับนี่ตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ครับนี่เส้นนี้เป็นเส้นอีกเส้นหนึ่งลองดูในแผนที่ได้นะครับเลาะตะเข็บชายแดนมาเรื่อยๆนะครับจนถึงอำเภอแม่จันนะครับจังหวัดเชียงรายแล้วก็ไปแม่สายได้เลยนะครับไปแล้วนะครับสำหรับ EP นี้กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ลูกเรียนต่อไปนะครับพี่น้องไปนะครับสำหรับ EP นี้ขอตัวไปนะครับ